All New Suzuki Ertiga ในครั้งนี้นะครับ Suzuki เราตั้งใจออกแบบนะครับทั้งภายในภายนอกให้เกิดความแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่ดีไซน์ใหม่นะครับไฟหน้าแล้วก็ภายในที่มีการออกแบบที่เรียบหรูตามสไตล์คอนเซปต์สไตลิสดีไซน์ของเรานะครับคอนเซปต์ของเราในครั้งนี้ออกแบบมาที่เรียกว่า Unlock Your Life นะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องการสร้างทลายทุกข้อจำกัดนะครับไม่ว่าเป็นความจำเจการใช้งานซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่ต้องการใช้รถขนาด7ที่นั่งเนี่ยยังต้องการรถที่มีดีไซน์สวยนะครับมีอรรถประโยชน์ที่เพียบพร้อมและรวมถึงระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มมาในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว All New Suzuki Ertiga ในครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ภายนอกภายในรวมถึง performance ต่างๆเนี่ยวันนี้มาครบครับสำหรับจุดเด่นของ All New Suzuki Ertiga ในครั้งนี้นะครับทุกท่านจะเห็นได้ชัดจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่มีเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นนะครับกระจังหน้าโครเมียมสร้างความเป็นรถสปอร์ตนะครับสำหรับภายในคือข้อที่2นะครับมีการออกแบบเพื่อเป็นมิตรกับคนผู้ขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย D-shape นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายลายไม้ต่างๆที่ให้ความเรียบหรูแต่ยังคงความสปอร์ตนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ในเรื่องของความปลอดภัยมาด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดเทคนะครับซึ่งทำให้การขับขี่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น ABS ESP นะครับที่ช่วยทำให้การขับขี่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมานะครับ Suzuki เองมีอัตราการเติบโตถึง 14% นะครับโดยมียอดปิดการขายอยู่ที่ 28,503 คันนะครับซึ่งปีนี้ All New Suzuki Ertiga เป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์ของเราที่จะช่วยเติมเต็มเป้าหมายที่ปีนี้เราตั้งไว้ที่ 33,000 คันซึ่งแน่นอนครับ Ertiga เป็นหนึ่งในโมเดลนั้นในส่วนของแผนการตลาดของเรานั้นยังมีสินค้าอื่นๆมากกว่าอีก2ตัวนะครับที่จะเปิดภายในปีนี้นะครับเป้าหมายของ Suzuki นอกจากจะขยายตัวถึง 33,000 คันในปีนี้แล้วนะครับเป้าหมายสำหรับการเพิ่มศูนย์บริการมาตรฐานของเราเนี่ยจากเดิม121แห่งทั่วประเทศในปีนี้เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มขึ้นถึง140แห่งซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งในที่นี้จะรวมถึงจังหวัดใหญ่ๆและรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแน่นอนครับหลังจากที่เราเปิดตัว All New Suzuki Ertiga ไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับกระแสตอบรับถือว่าดีค่อนข้างจะดีเลยนะครับและวันนี้เนี่ยทุกท่านยังไม่ได้มีโอกาสไปพบ All New Suzuki Ertiga ที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับในเดือนหน้านะครับก็คือ Motor Show เราจะมีการจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับก็จะมีสินค้าตัวอื่นซึ่งทุกท่านกำลังรอคอยผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับว่าเดือนหน้าจะมีสินค้าตัวไหนที่จะเปิดตัวในงาน Motor Show พร้อมกันนั้นนะครับแคมเปญโปรโมชั่นดีๆและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์นั้นจัดเต็มแน่นอนนะครับ